เช้าวันนี้คุณเสกโลโซหรือเสกสรรสุขพิมายได้เข้าพบกับพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเลขาธิการสำนักงานปปส.ตามหนังสือเรียกเข้าให้การข้อมูลการเสพยาเสพติดหลังจากที่สมัครใจเข้าบำบัดยาเสพติดที่สถาบันธัญรักษ์และแพทย์ได้รับการรับรองอาการในระดับหนึ่งว่าเป็นอันสิ้นสุดเนื่องจากตามกฎหมายจะดำเนินคดีกับผู้เสพเมื่อนำตัวไปบังคับให้บำบัดเท่านั้นในวันนี้เจ้าพนักงานก็ได้บันทึกคำตามขั้นตอนโดยให้คุณเสกเล่าให้ฟังถึงความเป็นมาเป็นไปสถานที่ที่ปรากฏในภาพถ่ายขณะกำลังเสพยาส่วนข้อมูลการซื้อขายยาเสพติดที่ให้จะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมไม่บทบังคับตามกฎหมายพลตำรวจเอกอดุลบอกว่าคุณเสกได้มารายงานตัวตามที่ขอผ่อนผันไปก่อนหน้านี้จึงได้สอบปากคำข้อมูลตามกฎหมายว่าเป็นมีความเป็นมาเป็นไปของภาพอย่างไรเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนซึ่งคุณเสกได้สำนึกผิดในการกระทำดังกล่าวแล้วและได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการขยายผลจับกลุ่มคนร้ายได้และยอมรับว่าเป็นข้อมูลการเสพยาของคนบันเทิงและขอสงวนไว้ก่อนขณะที่คุณเสกโลโซได้ขอบคุณที่ปปส.ให้โอกาสการเข้าพบครั้งนี้ได้ตอบคำถามหลายอย่างและก็รู้สึกว่าการเสพยาเสพติดมาหลายปีเป็นเรื่องไม่ถูกต้องและทำให้เขาตาสว่างแล้วนะคะชีวิตตอนนี้รู้สึกแปลกๆเพราะช่วงการบำบัดยาอยู่ข้างในก็อยู่คนเดียวแต่พอมาวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเวลาเจอคนรู้สึกว่าตัวเขาเองดังมากขึ้นค่ะแต่ไม่อยากดังในเรื่องของยาเสพติดอยากดังจากการร้องเพลงมากกว่าและจะขอเป็นคนดีเลิกกินเหล้าสูบบุหรี่เวลานี้นะคะได้เขียนเพลงรณรงค์เรื่องยาเสพติดไว้ด้วยส่วนที่เขาเคยบอกว่าเสพยาแล้วควบคุมได้หรือเอาอยู่ต้องขออภัยจริงๆยืนยันว่าเอาไม่อยู่ 100% แน่นอนค่ะ